ีชีวิตอยู่ด้วยกันตรงนี้กับพวกเรานั้นอยู่ในยุคเดียวกันนะอยู่ที่ไหนจะไปแค่ไหนแต่ความแน่ไม่มีความหมายส่วนมารวมกันไม่ว่าเธอนั้นจะอยู่สุดดินใดที่ไหนก็ตามเราจะเห็นว่าไม่ได้อยู่ตรงนี้เพียงลำพังคอนแกที่เป็นฟอนต์ก็ขอบคุณค่ะทุกคนคือหนูจะทำให้ดีที่สุดเลยคือแบบว่าคือตอนที่ประกาศใช่ไหมคะหนูก็แบบตกใจนิดหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าเราก็อยากที่จะได้รับการตอบแทนจากสิ่งที่เราพยายามไปพอมันได้จริงๆมันก็แบบดีใจมากแบบคือมันดีใจมากแบบดีใจมากๆทุกคนคือรู้สึกว่าที่พยายามไปมันแบบคุ้มค่าคุ้มค่าที่ได้พยายามแล้วมันดีใจมากทุกคนคือก่อนที่จะได้เป็นแถวหน้าคือแบบว่าเขาประกาศก่อนใช่ไหมคะว่าใครดีเซมบ้างตอนนั้นก็รู้สึกดีใจมากหมายถึงว่าตอนนั้นที่รู้ว่าแบบทุกคนได้ดีเซมแล้วมันก็แบบมันดีใจมากทุกคนคือพวกหนูแบบว่าคาดหวังกันแค่อย่างเดียวคือวันก่อนสอบพวกหนูแบบพูดกันเลยว่าแบบว่าคาดหวังกันแค่อย่างเดียวคือเราต้องได้เดบิวต์ครบทุกคนเพราะว่าเพลงรุ่นมีครั้งเดียวมีเพลงเดียวเราก็อยากที่จะให้มีพวกเราครบทุกคนอยู่ในเพลงรุ่นซึ่งตอนนั้นมันก็แบบพวกเราก็ทำได้จริงๆพวกเรามีเพลงรุ่นเป็นของตัวเองแบบว่าครบเลยพวกเราเจน5นะคะแล้วทีนี้ก็พี่เชอร์ก็เหมือนประกาศจะประกาศเซนเตอร์แล้วพี่เชอร์ก็ประกาศก่อนแบบประกาศตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบก็ตกใจมากที่หนูแบบว่าได้อยู่ตรงนั้นก็แบบมันทั้งดีใจทั้งตกใจทั้งแบบรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองรู้สึกว่าโหนี่แหละที่เราเหนื่อยมาที่เราพยายามมาแบบว่ามีคนเห็นแล้วอะไรอย่างงี้พูดแล้วจะร้องไห้คือเริ่มพูดเดี๋ยวร้องไห้นะคะทุกคนรอดูได้ในด็อกคิวเมนทารีรุ่น5นะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะทุกคนใจหายใจคว่ำนึกว่าเธอไม่ติดแต่ที่ไหนได้อยู่แถวหน้าทุกคนคือหนูอ่ะก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะประกาศเป็นแบบเป็นฟอนต์เมมเพราะหนูรู้สึกว่านานมากมากๆแบบมากๆแล้วที่หนูไม่เห็นแบบคลิปที่เป็นคลิปประกาศเซมวัตสื่อประกาศว่ามีฟอนต์เมมแบบรู้สึกว่านานมากแล้วน่าจะประมาณ3-4ปี5ปีได้แล้วอ่ะที่หนู4ปีได้ไหมที่หนูไม่เห็นว่ามีการประกาศฟอนต์เมมอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ้เขาประกาศก็แอบตกใจนิดหน่อยสปอย MV ก็ที่หนูบอกไปว่า MV มีการแสดงนิดๆหน่อยๆด้วยใช่อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบแสดงบทบาทอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีเนื้อเรื่องนะคะ MV อยากให้ทุกคนรอติดตามว่าเนื้อเรื่องจะไปแบบไหนถ่ายช่วงเอาติ้งหรอไม่ใช่ค่ะถ่ายช่วงที่มาอยู่หอค่ะช่วงที่รุ่น5มาอยู่หอซ้อมเพลงเดบิวต์ถูกมาในทั้ง11ตัวทุกคนหนูจะเล่าให้ฟังคือจริงๆแล้วอ่ะคือคุณครูที่มาสอนใช่ไหมคะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราเป็นนักเต้นที่ดีเราต้องแบบว่ามีสายตาที่เฉียบคมแบบว่าสามารถมองแบบกับเพื่อนก็สามารถแบบว่าแค่มองแล้วแบบรู้ใจกันได้เลยอะไรเงี้ยก็เลยว่าเป็นหมาในนะคะรุ่น5ก็เลยเป็นหมาในของครูเซอร์ไพรส์คลิปท้ายทุกคนหนูเซอร์ไพรส์เหมือนกันหนูตกใจคือหนูไม่รู้เมื่อก่อนว่าจะมีไงคือพวกหนูอ่ะคือเหมือนพี่เขาพูดว่าจะมี VTR แต่เขาไม่ได้บอกว่าเป็น VTR อะไรก็เลยแบบตกใจนิดหน่อยทุกคนแล้วหน้าหนูเหมือนแบบเหมือนเต้าหู้ไข่หน้าตาตลกมากคือพวกหนูแบบแต่งหน้าแบบน้อยอ่ะแล้วคือแบบว่าเข้าไปแล้วทุกคนก็จะแบบว่าโดนบิวได้แบบต้องเรื่อยๆต้องพูดคำตอบที่บางอย่างก็เซนซิทีฟอะไรเงี้ยหน้าทุกคนเลยจะแบบผ่านการร้องไห้ตอนที่อยู่ในงานคือมองไม่ชัดแล้วก็แบบฟังไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่อย่างย้อนกลับตอนแรกจริงๆแล้วคือตอนที่เห็นตอนอยู่บนเวทีคือหนูตกใจนะตอนที่แบบว่าทุกอย่างย้อนกลับอะไรเงี้ยเพราะว่าตกใจคิดว่าทีเซอร์ MV คิดว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมสวยจังคิดว่าทีเซอร์ MV อะไรอย่างงี้แต่ว่าไม่ใช่คิดว่าแบบว่าเขาจะแบบเปิดมาให้ซึ้งๆแล้วแบบว่าให้เราแบบว่าเปิดทีเซอร์ MV เลยอะไรเงี้ยอ๋อสรุปอ๋อยังไม่ใช่รู้สึกว่าช่วงนั้นหนูร้องไห้บ่อยมากคือทุกคนจะบอกให้ว่าช่วงทีรุ่น5เตรียมสอบเพลงเดบิวต์ใช่ไหมคะพวกหนูร้องไห้กันแบบทุกวันเลยแบบคือไม่ใช่แค่หนูคือทุกคนร้องไห้กันทุกวันคือร้องไห้กันแบบตลอดเวลาไม่เข้าใจไม่ใช่ตลอดเวลา
หลังซ้อมบ้างตอนนั่งคุยกันบ้างหรือแบบตอนที่ครูบิวบ้างอะไรแบบช่วงนั้นร้องไห้กันช้ำมากดูในงานหนูก็แอบน้ำตาคอทุกคนคือแต่ว่ามันแบบมันเหมือนร้องไม่ถึงขั้นร้องหรือว่าแบบรู้สึกว่าไม่ได้แบบน้ำตาคอขนาดนั้นเพราะว่ามันฟังได้ยินไม่ชัดขนาดนั้นด้วยทุกคนคือตอนนั้นคือแบบโอ้ my god สุดๆคือแบบมันเครียดมากทุกคนเพราะว่าด้วยความที่พี่เฉยพูดไว้ใช่ไหมคะว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้เดบิวต์ครบทุกคนนะแล้วแบบทุกคนแบบทุกคนอาจจะคิดว่าพี่เฉยพูดเล่นหรือพูดเพื่อแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่หนูรู้สึกว่าแบบมันสามารถเป็นจริงๆได้ถ้าเราแบบถ้าเราไม่มากพอหรือไม่ถึงจุดที่พี่เฉยแบบคิดว่ามันโอเคจริงๆอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เชื่อว่าแบบเขาก็คงกล้าตัดพวกหนูจริงๆถ้าสมมติว่าหนูทำได้แบบไม่ตรงตามที่เขาแบบตั้งไว้จริงๆอะไรเงี้ยช่วงนั้นก็แบบแอบเครียดหนักกันอยู่พอสมควรเพราะว่าเราก็กลัวทุกคนก็แบบกลัวว่าแบบถ้าไม่ได้ขึ้นมาล่ะอะไรพี่เชอร์แกงแรงมากหนูรู้สึกอะพี่เชอร์ก็แบบไม่ได้แกงนะทุกคนเพราะว่าพี่เชอร์อะเข้ามาพูดกับพวกหนูตลอดว่าแบบพยายามให้ถึงที่สุดอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนตอนช่วงแรกๆอะค่ะแบบว่าช่วงแรกๆที่เริ่มซ้อมเพลงเดบิวต์คือพี่เชอร์ให้พวกหนูแกะท่ากันเองแล้วมันก็ออกมาได้แบบไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะคะตอนนั้นก็เลยแบบแอบเครียดมากแบบมองก็พี่เชอร์ก็มาพูดแหละว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบโฟกัสมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็คือทุกคนทำได้ดีมากจริงๆวันสอบหนูไม่ได้เห็นเพื่อนๆสอบก็ในด็อกคิวเมนทารี่หนูอาจจะได้เห็นพร้อมๆกับทุกคนว่าแบบตอนที่เพื่อนๆสอบเป็นยังไงนะคะช่วงนั้นถ่ายทำนานไหมไม่นานนะคะคือทุกคนเข้าไปทีละคนเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอาจจะไม่ได้นานมากสำหรับเราแต่ถ้าแบบครบทั้งทุกคนมันก็แอบนานอยู่หนูน่าจะได้โลโชคือซิงเกิลหน้าอะไรอย่างงี้เลยเพราะว่าน่าจะแบบต้องรอนะคะเพราะว่าซิงเกิลนี้น้องพาวไม่ติดซิมน้องพาวก็อาจจะต้องรอว่าซิงเกิลหน้าน้องพาวจะติดซิมไหมหรือว่าก็ลุ้นฮาเดบิวต์แล้วก็จะได้มีสิทธิ์ออกรถโชว์แล้วด้วยนะคะอีกแป๊บเดียวเองทุกคนตื่นเต้นอยู่เหมือนกันนะแบบว่ารู้สึกว่างานเดบิวต์อีกแป๊บเดียวเองทุกคนมันก็แบบอยากโชว์ให้ทุกคนแล้วอะแบบอยากโชว์ให้ทุกคนเห็นแล้วแต่ก็แอบตื่นเต้นอยู่ดีแบบว่าพอมันใกล้วันก็ตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆแต่ก็อยากโชว์ให้ทุกคนเห็นแล้วเหมือนกันว่ารุ่น5เนี่ยได้แค่ไหนกันชีโอ้ก็คือที่สาวน้อยสปอยไปใช่ไหมคะวันนี้ว่าเนี่ยพวกเราแบบว่าพี่ฮูปมาถามเซตลิสต์เอ้ยนี่สปอยเลยเนี่ยเพราะแบบไม่ได้มีแค่เพลงเดียวมีเซตลิสต์แสดงว่ามีหลายเพลงใช่ไหมพี่ฮูปมาถามว่ารุ่น5อยากได้เซตลิสต์แบบไหนที่พี่ฮูปให้เลือกนะคะก็จะมีเซตลิสต์อยากจะน่ารักสดใสอยากจะแข็งแกร่งหรืออยากจะลบความสบประมาทนะคะก็รอดูว่าพวกเรารุ่น5เลือกแบบไหนนะคะรอดูเลยว่าจะเป็นแบบไหนรสช้ำได้มากแค่ไหนกันเชียวถ้าตั้งชื่อเพลงไม่ได้แต่ว่าภาษาไทยจะตั้งชื่อว่าอะไรคือทุกคนนี่คือหนูจะบอกว่าคือเวลาพี่เชิญลงตารางซ้อมรุ่น5ใช่ไหมคะตอนช่วงที่สอบมีอะไรแต่ว่าพี่เชิญจะเขียนว่าอนาคตของรุ่น5จะเป็นยังไงต่อนะพี่เชิญจะเขียนอย่างนี้หนูก็รู้สึกว่าอยากให้ชื่อว่าอนาคตยังไงต่อนะเรื่องอนาคตจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันน่ารักกว่าเพราะว่าแบบมีได้ตัวว่ามันแบบว่าอนาคตแล้วยังไงอะไรอย่างงี้ต่อใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นชื่อแบบอนาคตจะเป็นยังไงกันนะอะไรอย่างเงี้ยคงน่ารักดีแต่ก็อาจจะดูเบียวเหมือนนีนไปหน่อยเลยอาจจะใช่นะคะถ้าเป็นนีนพูดอาจจะเป็นอีกฟิลนึงนะคะพี่จะเขียนว่า Let's go Gen 5อนาคตที่ Gen 5กำลังจะทำให้เกิดขึ้นจะเป็นยังไงกันนะนี่ไงทุกคนน่ารักมากอนาคตที่ Gen 5จะทำให้เกิดขึ้นจะเป็นยังไงกันนะนี่ไงอนาคตจะเป็นยังไงกันนะน่ารักคือพี่เชอร์แบบว่าไม่ได้ตั้งชื่อนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นแบบเป็นคำที่พี่เชอร์เขียนมาตอนที่เวลาพี่เชอร์ลงตารางงานนะคะติดตามดูไลฟ์ของพวกเรารวมถึง Exclusive Content กับ VR และยังมี Theater ด้วยนะคะโหลดเลย